แล้วสนุกไหมคะโอ้ไม่เคยคือไม่ได้มาที่นี่มา10ปีนะจังหวัดเนี่ยคือจะบอกตรงว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นจังหวัดที่เพิ่งถูกตั้งมาใหม่แต่ก็นานแล้วล่ะเขามีสวนน้ำด้วยนะฮะจริงอ่ะมีสวนน้ำด้วยที่นี่นะใช่แล้วภูเขาเนี่ยจะมีสวนน้ำมีค่ะนี่สวนน้ำนะพี่ไม่ต้องการตรงนี้พี่ต้องการที่หลับที่นอนมีที่พักแนะนำไหมมีค่ะที่ไหนนี่เลยทางนี้เลยเห็นหรือเปล่าเฮ้ยมีสวนน้ำเฮ้ยสวนน้ำเพื่อนสวนน้ำต้องให้เขาแหละเพราะเขามีสวนน้ำที่นี่อร่อยเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้นะพี่เนาะอาหารที่หลับที่นอนแล้วก็เผื่อไปดูว่าจะเล่นน้ำอะไรยังไงด้วยนะพี่เนาะแล้วก็ที่สำคัญไปคุยกับเจ้าของด้วยว่าทำไมถึงมีแนวความคิดมาเปิดสวนน้ำกลางทุ่งนาแบบนี้ใช่ไงไปไปกันเลยค่ะตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับเจ้าของที่พักอ็อกทากอนครับผมใครครับคุณเอมพี่นวลปรางสระแก้วนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตกลงเราอยู่ที่หนองบัวลำพูหรือว่าอยู่สระแก้วเนี่ยโอ้ยนามสกุลเขาเราอยู่หนองบัวลำพูเอาอยู่หนองบัวลำพูทำไมไม่นามสกุลสระแก้วอ่ะต้องถามทำไมถึงสระแก้วพี่ก็เป็นนามสกุลสระแก้วมาตั้งแต่ไหนแต่ตอบไม่ได้นะบางทีถ้าเราสมมติเราไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้ตอบนี่พอเข้ามาปุ๊บนะคือแบบตะกี้ขึ้นเขามาเล็กน้อยใช่ไหมพอเข้ามาในนี้คือคนละอารมณ์เลยไม่คิดว่าจะมีบรรยากาศอย่างนี้อยู่บนแบบภูเขาตรงที่เราแบบขับขึ้นมาใครจะคิดว่าจะมีวอเตอร์พาร์คที่มันอลังการแบบนี้ใช่ไงแล้วที่สำคัญบ้านพักที่พักเป็นแบบว่าแนวไม่เหมือนใครนะเป็นแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมก็เพราะว่าชอบเป็นแปดเหลี่ยมนะฮะสีม่วงนี้ก็ความชอบส่วนตัวเหมือนกันทุกอย่างทำสิ่งที่ชอบชอบแล้วก็ทำกันไปก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ของที่นี่เลยใครขับผ่านก็จะสะดุดตาเฮ้ยบ้านพักดูเก๋ดูแปลกอะไรอย่างนี้ที่สำคัญชื่อก็สะดุดหูใช่ค่ะอะไรนะชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะออคทากอนใช่ฮะออคทากอนออคทากอนแปลว่าออคทากอนแปลว่าแปดเหลี่ยมค่ะแปดเหลี่ยมก็ตรงๆไปเลยไม่ต้องคิดเยอะคือบ้านออคทากอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอที่พักแล้วพี่ลองดูบรรยากาศสิสวนน้ำวอเตอร์พาร์คก็มีแนวความคิดว่าหนึ่งแขกที่มาพักที่นี่เขาก็จะได้มีความสุขมั่งแบบเวลามาพักจะได้ไม่เหงาไงคะให้โอกาสกับเด็กที่อยู่ตามชนบทที่เขายังไม่มีโอกาสเข้าไปในเมืองสุดยอดใช่ไหมเพราะว่ากูยอมคือขับผ่านมาไม่คิดว่าจะมีอย่างเงี้ยอยู่บนภูเขาอ่ะแม่พระแห่งหนองบัวลำพูนะนี่ก็คือให้เด็กๆได้สัมผัสได้เล่นน้ำไม่ต้องเข้าไปในเมืองไกลๆตรงนี้ก็สามารถมีความสุขได้ซึ่งราคาถูกมากเลยราคาเท่าไหร่นะคะเด็กเท่าไหร่เด็ก60บาทผู้ใหญ่80ผู้ใหญ่80แต่ถ้ามาทั้งคณะล่ะทั้งคณะเป็นกลุ่มคณะแบบว่าโรงเรียนเหมามาอาจารย์โรงเรียนเหมามานี่ก็จะอยู่ประมาณ20บาทจ้ะโอ้ยไม่แพงไม่แพง20บาทเองนี่ซื้อแกงถุงยังไม่ได้สมัยนี้นะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วบอกว่าเล่นได้ทั้งวันด้วยจ้ะทั้งวันก็คือเสน่ห์ที่นี่นอกจากบ้านพักแปดเหลี่ยมแล้วเนี่ยก็ยังมีสวนน้ำรับรองความสนุกสนานเลยนะฮะวันนี้จะอยากจะให้น้องอิมได้สัมผัสนอนแบบว่าห้องพักสวยๆกี่ห้องดีคะมันก็เหลืออยู่ห้องนึงค่ะห้องนึงอย่าบอกนะเป็นห้องน้ำด้วยไม่ได้เป็นนอนคู่ชักโครกไม่เอานะคือให้1ห้องแล้วทีนี้พี่เป็นผู้ชายไงแล้วหนูเป็นผู้หญิง3คนอย่างเงี้ยผู้หญิง3คนผู้ชาย1คนถูกต้องไงแล้วห้องมีห้องเดียวก็ใช่ไงคือผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไงก็ได้ไม่ได้พี่ผมนอนเฉยๆให้คุณเดินไปเดินมาผมความสุขมากเลยไม่ได้จะต้องแบ่งดังนั้นต้องเล่นเกมกันแล้วต้องเล่นเกมเห็นมั้ยเนี่ยแม่เสนอมาแล้วนะมันเป็นการเล่นชิงกันนะใช่ค่ะโอเคได้เลยเอาได้งั้นต้องขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราได้สัมผัสบรรยากาศสวยๆงามแบบนี้ก็ห้องพักเก๋ๆนะฮะเยี่ยมเลยครับแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่เดินเล่นอยากไปก็ไปกลับมาก็มาอย่างนี้ได้ด้วยแม่ผมเดี๋ยวไปตามหาน้องทั้งสองคนก่อนนะพี่เฮ้ยพื้นที่ของเราอะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำพี่ก็รอพี่อยากดูพี่ก็จะถอดแว่นตกลงได้ที่พักไหมได้ที่พักไงแต่ว่าห้องมีห้องเดียวก็เลยจะมาบอกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวเล่นเกมต่อสู้กันถ้าใครชนะจะได้ห้องพักใช่ถ้าใครแพ้นอนข้างนอกนอนข้างนอกเลยตรงนี้หนูให้เลยป่ะไปสิรออะไรล่ะนางงามขนมครกคนแค่ไงเอ้ยคนแค่เกมเป
ิงปองซ่าให้ทั้ง2ทีมเนี่ยเด้งลูกปิงปอง6ลูกให้เข้าแก้วภายในเวลา1นาทีทีมไหนทำได้สำเร็จก่อนนะครับก็เป็นฝ่ายชนะได้ไปนอนชิวๆในออคทากอนเฮ้าส์เลยครับใครเริ่มก่อนอันนี้ไม่น่าถามในฐานะที่พี่อาวุโสกว่าให้เกียรติพี่เฟี้ยวเลยได้เลยเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนให้เกียรติไงนี่อยู่กับนางงามพร้อมนะพร้อมมาหนึ่งสองซึ่งไปไปเลยไปเอาไปจานหน่อยเอาไปจานมาจานมาจานมาเฮ้ย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 แล้วก็ได้มาเจอพี่ๆตัวจริงแล้วก็หนูเคยดูรายการที่พี่เฟี้ยวไปท่องเที่ยวบ่อยกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่คิดว่าโตมาเนี่ยจะได้แบบว่าเอามาเที่ยวด้วยกันแล้วจริงใจไหมจริงใจกันไหมจริงใจไม่จริงใจเดี๋ยวเรียกหมูทะพี่บอบบี้พูดบอบบี้อะบอบบี้อะก็สนุกค่ะเพราะว่าแบบพี่เฟี้ยวเป็นคนที่แบบร่าเริงตลกอย่างเงี้ยยิ่งมาคู่กับพี่จักรบุ๋มโอ้โหไปกันไปกันเลยเข้าขากันนี่ตั้งใจจะเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปจัดการหนูด้วยจัดการด้วยจัดการจัดการต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องบี้แล้วก็น้องซ่าลานะฮะพาพวกเรามาท่องเที่ยวที่หนองบัวลำภูแล้วก็ได้มาแบบว่านอนห้องดีๆแบบนี้พาเที่ยวพานอนนอกอ่ะทำการที่เส้นสายเยอะมากโอเคเดี๋ยวพี่เอาเสือให้ไปดูห้องนอนนะไปเลยไปดูเลยไม่ดิแต่ทำไมไปดูว่าที่นอนก็จะทีเด็ดขนาดไหนแล้วครั้งหน้านะคะเราจะไปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันให้ได้กับรายการตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยวันนี้ทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดอไปนอน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 นไปเลยจะนอนตรงนี้แหละนี้แหละเอาพี่นะเสร็จเลยตรงนี้เลยโอเคให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจได้เลยไม่เบาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยจัดไปโอ้โหโอ้โหบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรอ่ะบ๊ายบายใครบอกจะให้นอนด้วยอ้าวมีเข้ามา2คนเค้าอ่ะให้หนูอ่ะหรือหมอใช่เพื่อเอามาให้พี่อ่ะใช่เห็นบอกว่าติดนอนหมอนสูงมาค่ะเข้ามาเลยค่ะไปแค่เฮ้ยพี่ไม่ใช่คนหัวสูงเออนอนเฝ้าตรงนี้เข้าใจเปล่าเด็กใหม่เออบ้าถ้ามีโกงก็เฝ้าบ้านมีกระมังใบแล้วก็กินข้าวแล้วนอนเฝ้าเลยเหรอเอ๊ะแข่งเกมเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราได้มาตลอนกันที่จังหวัดหนองบัวลำภูสนุกสนานครบรถมากๆเลยครับทั้งได้ตลอนเที่ยวที่ตลาดบ้านห้วยเดือตลอนชิลที่ PC Cowboy Town ตลอนช็อปข้าวห่านข้าวผัวหลงแถมแวะสวนน้ำโดฟิลมอเตอร์พาร์คและยังได้พักที่ออคทากอนเฮ้าส์อีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าสมมติใครผ่านไปผ่านมาที่เชียงคานก็มาแวะที่ร้านแม่ได้ร้านเจริญผ้าห่มนวมใช่แล้วเป็นผ้าห่มที่ทำจากผ้าฝ้ายทำจากฝ้ายของจริง 100% เลยแท้ๆเมื่อก่อนก็จะเป็นอดีตจวนของท่านเจ้าเมืองเชียงคานอดีตจวนของเจ้าเมืองและพี่นกยูงก็คือถ้าเรียกง่ายๆภาษาค่ะถวายบังกะโลไปเลยค่ะเดี๋ยวคนจะเลยมาเล
คะเราจะใช้ส่วนที่นิ่มที่สุดชิ้นแรกที่ติดกับกะลาเนื้อมันจะนิ่มมากเลยค่ะเวลาเราทานมันเหมือนจะเป็นวุ้นคอยกระพ้อนอยู่นี่มาโดนแล้วตอนนี้ฉันก็ลำอยู่ที่นี่มานานแล้วนะตั้งแต่ต่างเมืองเชียงคานแล้วนี่200กว่าปีก็อยู่นานไปนี่ก็ขยันพูดจังเลย